สบายดีน้องนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยเนาะในมื้อสุดท้ายของเดือนแล้วแม่นบ่ใกล้จะฮอดมื้อสุดท้ายของเดือนแล้วก็คือมื้อนี้แม่นวันหยังฮู้บ่ทุกคนฮู้บ่มื้อนี้วันหยังมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์แม่นบ่เป็นมื้อทําอิฐของอาทิตย์แต่ว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนแล้วเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันจันทร์แล้วก็วันที่30แม่นบ่วันที่30เดือน8สิงหาคมปี2021เนาะก็ในมื้อนี้ผู้ใดก็จะพาน้องนักเรียนทุกคนมาเรียนวิชาภาษาลาวนํากันอีกเทื่อนึงเนาะในมื้อนี้ผู้ใดจะพาน้องนักเรียนทุกคนมาเรียนอยู่ในบทที่34เนาะแต่ว่าเราจะมาเรียนอยู่ในไวยากรณ์เนาะก็คือแต่ว่าก่อนไปก่อนที่จะเราจะไปเรียนนั้นเราจะมาร้องเพลงนํากันก่อนทุกคนเตรียมพร้อมแล้วบ่ผู้ใดเชื่อว่าเพลงนี้ทุกคนไปเฮ็ดได้เพราะว่าผู้ใดเคยซ้อมแม่นบ่หมู่บ่เพลงยังเพลงโตสักน้อยเฮามาฮ้องนํากันเลยเกียมค่ะพ่อก่อของเด้อ1 2 3เจี๊ยบเจี๊ยบตัวไก่น้อยอัมโบอัมโบตัวมัวน้อยเหมียวเหมียวตัวแมวน้อยกับ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 ตัวเป็ดน้อยโอ้โอ้ตัวกบน้อยกี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 ตัวมาน้อยดุกดิกดุกดิกดุกดิกปลาดุกกับ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 ผู้น้อยฮ้องได้ไหมบ่ทุกคนอยู่ทางบ้านบ่สามารถฮ้องได้นำผู้ใดเนาะเราก็ประกอบท่าทางเฮ็ดคือผู้ใดเด้อเราเฮ็ดงามก็ผู้ใดก็แห่งดีเนาะเอามาเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วในวิชาภาษาลาวทุกคนเอาปืนขึ้นมาเลยเนาะให้น้องนักเรียนทุกคนเอาปืนขึ้นมาวิชาภาษาลาวเนาะบทที่34แล้วเปิดไปไวยากรณ์หน้าที่82กันเลยวันนี้เราจะมาเรียนอ่านตั้งแต่เขียนเนาะก่อนที่เราจะไปเขียนเราต้องคําถามเราต้องมาอ่านบทเรียนให้เข้าใจนํากันก่อนแม่นบ่ในภาคที่1เราจะมาเรียนเป็นภาคอ้ามเนาะเราจะอ่านนํากันผู้ใดจะอ่านให้ทุกคนฟังก่อนแล้วน้องไม่เห็นทางบ้านก็อ่านนําผู้ใดได้บ่ผู้ใดอ่านไปแล้วทุกคนก็อ่านตามผู้ใดเนาะโอเคข้อที่1ภาคส่วนของกาโอนมี5คําคือคําตอนวักเฟืองบ้าเนาะบทกาโอนบทหนึ่งเนาะมันต้องมีอยู่5คําประกอบนํากันเนาะเพราะว่าอยู่ในนี้คําว่าคําเนาะคําแม่นพยางค์หรือคําเว้าหนึ่งในกาพรเป็นคําเป็นคําอยู่ในวรรคหนึ่งเนาะตอนตอนแม่นกลุ่มคําซึ่งเป็นคําหนึ่งคล่องแคล่วในกรหรือในกาพรเพราะว่าบทกาพรของมันจะมีซ่องแคล่วแม่นบ่ซ่องแคล่วลงมาเนาะเป็นวรรคเนาะเป็นวรรคแล้วก็ซ่องซ่องแคล่วลงมาคือจะมีตอนทางหน้ากับตอนทางล่างเนาะแล้วอันที่3วรรควักแมนแห้วหนึ่งข้องกาก่อนเฟืองเฟืองแมนซ่องแห้วข้องกาก่อนบ้าบ้าแมนสี่แห้วข้องกาก่อนอยู่ในหนึ่งคำข้องบทกาก่อนเนาะคำว่าคำในตอนหนึ่งบางบทอาจจะมีสามคำสี่คำห้าคำก็แล้วแต่บทนั้นแล้วตอนหนึ่งก็แมนคำอยู่นำกันไล่ไล่คำรวมเป็นตอนหนึ่งเนาะวักจะแมนซ่องตอนอยู่เที่ยวเดียวกันเอิ้นว่าวักหนึ่งเฟืองเฟืองจะแมนซ่องซ่องวักเนาะซ่องวักก็คือสี่ตอนอยู่นำกันเนาะเอิ้นว่าเฟืองหนึ่งแล้วคำว่าบ้าบ้าจะแมนสี่วักนำกันหรือว่าซ่องเฟืองหรือจะเบาอีกอย่างหนึ่งก็คือแปดตอนเนาะอยู่นำกันเขาเอิ้นว่าหนึ่งวักเนาะอันนี้จะเป็นภาคส่วนของกาก่อนเนาะถ้าเราจะเรียนภาคของกาก่อนเราต้องจือคําตอนวักเฟืองบ้างเนาะทุกคนเข้าใจบ่บทกาก่อนบทหนึ่งเนาะเราต้องมีคําตอนวักเฟืองบ้างแล้วทุกคนก็ต้องจือว่าภาคส่วนของกาก่อนนั้นประกอบมีหยังเด้เนาะทุกคนสามารถจือได้แม่นบ่เนาะเราจะมาต่อบทใหม่เนาะบทใหม่ของเราก็คือบทที่35บทที่35มาที่85อยู่ในข้อที่1นี้ก็อยู่ในไวยากรณ์ของบทที่25คือกันเนาะทุกคนมาอ่านนําผู้ใดก่อนแน่นอนถ้าทุกคนอ่านเนื้อในของไวยากรณ์ตัวใดทุกคนสามารถสร้างคําถามได้เนาะมาอ่านนํากันป
ัญโญคำข้ามปฏิเสธแมนปัญโญคำข้ามที่มีคำว่าโบอยู่ทางหน้าข้องคำคำมาและคำว่าโบอยู่ท้ายข้องปัญโญเนาะอยู่ในนี้คือตัวอย่างมีแล้วเนาะนางจำปาโบไปโรงเรียนโบเนาะคำว่าโบโบนี่แมนเป็นปัญโญที่อยู่ทางหน้าข้องคำคำมาเนาะตัวอันนี้จะเป็นบออันนี้เป็นคำคำมาเนาะคำว่าไปเนาะไปนี่จะเป็นคำคำมาเนาะมีบอบออยู่ทางหน้าต้องคำคำมาและคำว่าบอบอนี่เนี่ยอยู่ทางสุดท้ายต้องประโยคเลยก่อนนายจำปาบอไปโรงเรียนบอเนาะคำว่าบอกับบอบออยู่ทางหน้าต้องคำคำมาและคำว่าโบจะอยู่ทางท้ายของปัญโญเนาะตัวอย่างที่สองชั่วโมงพักผ่อนโบได้เข้าห้องน้ำเชื่อโบเนาะอันนี้เป็นปัญหาตัวอย่างของการสร้างปัญโญคำท่าปฏิเสธเนาะแล้วอยู่ในนี้มาภาคต้นของเราก็คือภาคเขียนเนาะภาคเขียนครูไลจะให้ทุกคนตอบคำถามเนาะครูไลจะมีบทเรียนให้ทุกคนไปบ้านแล้วทุกคนสามารถอ่านเนื้อในตั้งแต่ข้อที่1ลงมาแล้วก็มาบทที่3เอาข้อที่1อ่านให้เข้าใจอ่านละเอียดเลยเนาะอ่านให้เข้าใจแล้วทุกคนสามารถตอบคําถามข้อที่1ตอบคําถามข้อที่2ได้เนาะสําหรับข้อที่1แม้นภาคส่วนของกับก่อนมีหยังแลทุกคนก็เบิ่งข้อที่1เนาะภาคส่วนของกับก่อนก็มีหยังแลแล้วก็สามารถตอบมันได้เนาะตอบใส่บทเรียนของตนเองข้อที่2จงสร้างปัญโญคำห้ามปฏิเสธ5ปัญโญใส่ลงมาเลยในเชียงของตัวเองคุณไรจะเขียนตามลำดับลงให้แล้วเนาะว่า1 2 3 4 5เนาะตัวอย่างก็คือตัวอย่างของข้อนี้เลยเนาะนางจำปาโบไปโรงเรียนโบเนาะทุกคนอาจจะลองมาได้ก็ได้แต่ว่าต้องมีคำว่าโบกับโบเนาะโบอยู่ทางหน้าข้องคำกับมาและคำว่าโบอยู่ทางท้ายข้องปัญโญเนาะอันนี้จะเป็นบทเรียนข้อมูลนี้ครูไลค์ก็แนะนำให้น้องนักเรียนทุกคนเนาะเรียนการบทที่34ไวยากรณ์ข้อบทที่34และไวยากรณ์ข้อบทที่35ให้เข้าใจถ้าน้องนักเรียนอยู่ทางบ้านบ่เข้าใจก็สามารถโทรมาหาให้ครูไลเด้อแล้วก็อย่าลืมฮ้องเพลงตัวซับน้อยให้ครูไลฟังไปเด้อบ๊ายบาย